สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำพื้นสำเร็จรูปนะครับโอเคก็ใช้ไฟล์สตาร์5.7ที่ผมส่งให้ดาวน์โหลดได้นะครับจากนั้นนะครับ Geometry นะครับหรือว่า Floor แล้วก็เข้ามาที่ Floor นะครับหรือว่าเราสามารถเข้าตัวนี้ได้นะมันจะมีตรงนี้ครับนี่ Structure เล่า Element เนี่ยแปะไว้ตรงนี้เนี่ยนะ Floor ตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันครับโอเคจากนั้นก็กดจุดไข่ปลาตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะปิดไปก่อนผมเปลี่ยนเป็นตัวที่เราเพิ่งทำไปนะ R42แล้วกันแล้วก็กดจุดไข่ปลาครับจากนั้นนะผมก็มาเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะสมมติว่าเป็นฮอลล์คอนะฮอลล์คอ5เซนบวกท็อปปิ้งบวกท็อปปิ้งก็จะเป็น10เซนใช่ป่ะฮอลโลคอร์5เซนบวกท็อปปิ้งก็เป็น10เซนนะครับโอเคก็แค่มาเปลี่ยน H นะครับเป็น10นะครับแมทเทเรียล240ไปกด Add นะครับโอเคสร้างให้เสร็จเลยแพงสแลบบ้างนะครับแพงสแลบนะครับแพงสแลบ5เซนบวกท็อปปิ้ง10เซนก็เป็น10เซนเหมือนเดิมนะค่าอันนี้มันค่าเคเราปรับไปแล้วไงไม่ต้องไปปรับอีกแล้วกด add นะครับ close นะครับโอเคก็จะได้ hollow core แผงสแลบมานะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแผงสแลบก็เป็นแผ่นพื้นตันใช่ไหม hollow core ก็จะมีรูหน่อยนะทีนี้มาดูวิธีการโมเดลนะวิธีการโมเดลก็คือเรามาเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น deck slab one way ครับตัวนี้เข้าไปดูนิดหนึ่งdeck slab one wayโอเคก็คือทำ finite element ไม่มี stiffening แล้วก็ถ่ายแรงแบบ one way นะครับโอเคrectangle นะครับทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะถ่ายแรงไปทางไหนนะครับเพราะว่าผมพาไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะ default การถ่ายแรงจะเป็น direction x นะครับ direction x เราไม่ได้ปรับอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายแรงไปทิศทางไหนนะครับผมกดให้เป็น rectangle ก่อนให้เราคลิกจุด2จุดแรกเนาะสมมุติว่าเรคทังเกิลเราต้องคลิก3จุดใช่ปะให้เราคลิก2จุดแรกที่มันวิ่งไปทาง x นะครับจะเป็นบวก x หรือลบ x ก็ได้นะครับสมมุติว่าแผ่นพื้นตัวนี้ใช่มั้ยจะถ่ายแรงด้านนี้ผมก็จะคลิกนี้1 2 3นะครับโอเคลองอันนี้นะถ่ายแรงด้านนี้นะก็12เห็นไหมแล้วก็3ทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันถ่ายแรงไปด้านที่เราเขียนจุด1 2จริงๆนะครับให้เราเปิดตัวนี้เนาะคลิกขวา display panel direction of load distribution apply เนี่ยนะครับนี่ส่วนพื้น 2 way นะที่เป็น shell 2 way เนี่ยก็จะไม่แสดงแต่อันไหนเป็น deck slab one way นะครับก็จะแสดงนะครับสมมุติแล้วถ้าเราเขียนผิดล่ะเขียนทิศทางผิดล่ะลองนะครับนักเรียนสามารถฝึกทำตามได้นะผมก็พยายามคิดscenario ที่แบบว่าแล้วก็ได้ใช้สอนด้วยนะครับสอนสร้างสอนแก้ไขนะครบเครื่องนะครับโอเคลองเป็นฮอลโลคอร์บปุ๊บนะครับ rectangle เนาะสมมติผมเขียนผิดนะผมเขียน1 2มานี่แล้วก็3นี่สังเกตมันจะถ่ายแรงไปตาม1 2ใช่ป่ะเวกเตอร์1 2นะครับทีเนี้ยมันผิดเราจะแก้นะแก้ยังไงนะครับคือเราต้องปรับนี่ครับเปิดนี่ก่อนนะ local system นะครับนี่ local system ของพื้นสังเกต local system x เนี่ยนะครับจะวิ่งไปตามจุด1 2ที่เราเขียนพื้นนะครับนี่เห็นมั้ยแล้วจุดถ่ายแรงก็จะเป็น x ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุน local axis x ของพื้นได้นะเราก็จะปรับทิศทางการถ่ายแรงได้นะครับลองดูนะ geometry additional attribute นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะ property นะครับผิด property แล้วก็นี่ครับ local panel direction ครับปึ้งโอเคแล้วปรับอย่างนี้ครับให้คลิกตัวนี้ตัวล่างนะครับคลิกตัวล่างทีนี้ direction vector of axis นะเราคลิกนี้แล้วเราอยากจะให้ให
ให้ x อ่ะวิ่งมาทางไหนแล้วก็คลิกจุด1 2 1 2ไหนก็ได้นะเนี่ย1 1นี่ก็ได้1แล้วก็มา2นี่ปึ้งเนี่ยมันจะได้ทิศทางของ x นะครับแล้วก็พาเนลที่จะเปลี่ยนนะครับก็มาคลิกให้เป็นสีเขียวก่อนเอาคลิกนี่แล้วก็ apply สังเกตนะเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะx เปลี่ยนละนะครับโอเคแต่จุดไอสัญลักษณ์นี่ทำไมวิ่งออกมาด้านนี้วิ่งออกมาไกลนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟรชดิมันจะได้ไหมโอเคเอาวิ่งออกมาไกลมาก วิ่งออกมาไกลมากแต่ถูกแล้วนะจริงๆถูกแล้วแต่สัญลักษณ์นี่วิ่งมาไกลไปหน่อยนะเนี่ยมันไม่ใช่ของแผ่นนี้แน่นอนนะผมลองลบนะครับนะอันดูเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครจริงเวลาทำงานผมก็ทำวิธีนี้แหละแต่ถ้าเจออันนี้มันน่าจะเป็นบั๊กของเวอร์ชันใหม่นะก็เดี๋ยวผมลองลบเขียนใหม่ดีๆนะครับ Geometry Flaw นะครับลบเขียนใหม่ก็ได้นะครับก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับ1 2 3นะครับโอเคสัญลักษณ์กลับมาอยู่กับร่องกับรอยแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ลองฝึกทำดูนะครับสวัสดีครับ